โผัวเมียแสบหลอกรับซื้อผลไม้ราคาดีสุดท้ายไม่จ่ายเงินเจ้าของสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนางสาวรัตยาอายุ49ปีและนายยุทธนาอายุ54ปีสองสามีภรรยาตามหมายจับสารในทานความผิดร่วมกันช่อโกงและช่อโกงรวมแล้วสี่หมายจับโดยจับกลุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สิบตบนบางมะพร้าว อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพค้าขายผลไม้ได้ถูกนางสาวรัตตยาและนายยุทธนาสองสามีภรรยาเดินทางไปที่ร้านเพื่อสั่งซื้อผลไม้และอ้างว่าจะนำไปขายต่อให้กับลูกค้ารายย่อยโดยสั่งจำนวนหลายร้อยกิโลกรัมตั้งแต่11กุมภาพันธ์2563ตลอดเรื่อยมาจนถึงวันที่11มีนาคม2563 นางสารตัตยาได้ทำทีสั่งผลไม้และจ่ายเงินให้บางส่วนจนกระทั่งนางสารตัตยาส่งข้อความมาแจ้งทางผู้เสียหายว่าผลไม้ไม่ตรงตามที่คุยกันไว้โดยอ้างว่าผลไม้มีปัญหาแต่ผู้เสียหายไม่เห็นด้วยและปรับราคาให้แล้วโดยผู้เสียหายเห็นว่านางสาวรตัตยาไม่ยอมชำระเงินจึงไม่ได้ส่งผลไม้ให้และนางสารตัตยาแจ้งว่าจะชำระเงินที่ค้างสอง0 0บาท ต่อมาขอเลื่อนชำระอีกจนผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อได้รวมเป็นเงินค่าผลไม้ที่นางสาวรัติยาและนายยุทธนาติดค้างอยู่จำนวน1,9136านวนบาทนอกจากนี้ทั้งสองคนยังมีหมายจับรวม4หมายจับและอยู่ระหว่างดำเนินคดีอีกหลายคดีความเสียหายหลายแสนบาทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองยะลา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป